นายกรัฐมนตรีนะคะเป็นห่วงเด็กเล็กติดเชื้อนะย้ำให้เน้นการป้องกันโควิด -19 ที่สามารถเกิดการระบาดในโรงเรียนได้นะคะซึ่งท่านนายกก็บอกว่าเป็นห่วงโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยที่ยังไม่ได้รับวัคซีนค่ะก็ได้มีการสั่งการไปถึงกระทรวงศึกษาธิการให้กำชับสถานศึกษาทั่วประเทศให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในโรงเรียนนะคะหลังจากเปิดภาคเรียนนะมาได้กว่า1เดือนแล้วค่ะผู้ป่วยเด็กเพิ่มขึ้นกระจายตัวไปสู่ครอบครัวนะคะหลังจากที่มีการรายงานว่าเด็กประมาณครึ่งนึงเนี่ยพบหลักฐานการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการเด็กก็มีภูมิเยอะนะค่ะจึงขอให้สถานศึกษานี่หมั่นทำความสะอาดโรงเรียนสม่ำเสมอด้วยค่ะลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายแม้ว่าจะเปิดประเทศเป็นโรคประจำถิ่นแล้วยังไงเรื่องของมาตรการที่ป้องกันโควิด-19 ก่อนหน้านี้ก็ยังคงปฏิบัติอยู่นะคะพร้อมทั้งฝากถึงผู้ปกครองค่ะให้สังเกตอาการบุตรหลานตรวจคัดกรองบุตรหลานก่อนพามาโรงเรียนนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขUniversal Prevention เพื่อความไม่ประมาทลดความเสี่ยงในการรับเชื้อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิดในโรงเรียนด้วยค่ะ